สวัสดีค่ะช่องนุ๊กนุ๊กคอมเมนต์ค่ะวันนี้มาทักทายกันแต่เช้าเลยแล้วก็อย่าลืมฟังข่าวคราวเรื่องการศึกษากันด้วยนะคะต้องติดตามข่าวนะคะเพื่อลูกหลานของท่านเมื่อวานเราผ่านไปโรงเรียนแห่งหนึ่งมีผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วก็ทิ้งเด็กไว้ที่นั่นโดยที่แบบไม่รู้ว่าโรงเรียนปิดทำการแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบนี้ก็คือตกข่าวก็ทำให้เด็กก็ต้องยืนคอยนานต้องลองติดตามข่าวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะวันนี้มาแบบเบาๆสบายๆแนะแนวทางให้ลองไปฟังนะคะจากผู้รู้จริงๆไปดูข่าวเพราะว่าเพื่อประโยชน์ของลูกหลานของท่านนะบ๊ายบาย